สวัสดีครับพบกับผมครับคริตพลเดชวิสัยนิด้าโพครับออกมาแล้วในการสำรวจความนิยมคะแนนนิยมของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคือโพลเขาแบบนี้นะครับโพลเขาก็ต้องลบว่าตอนนี้ใครเป็นนายกออกนะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเลือกตั้งวันนี้คุณจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งคือคุณอุ๊งอิ๊งครับอันดับ2ไม่มีอันดับที่3ก็คือคุณณัฐพงศ์อันดับ4คือคุณพีรพันธ์อันดับ5คือคุณสดารัตน์และอันดับ6คือคุณอนุทินปรากฏว่ากระแสของนายกอิงนั้นแรงมากๆเลยทีเดียวแรงจริงๆนะครับและการที่ไปช่วยน้ำท่วมครั้งนี้ภาพรวมของการที่ไปลงพื้นที่นั้นนะได้ใจคนนะครับเธอทำดีกว่าคุณทักษิณชินวัตรอีกด้วยเวลาเธอไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เธอนั่งคุกเข่าลงกับพื้นน่ะเอามือจับนู้นจับนี้จับนู้นจับมือคนแก่มั่งอะไรบ้างแล้วก็พูดจาเหมือนกับตัวเองเป็นลูกเป็นหลานน่ะผมก็พยายามจ้องจับผิดนะว่าเฮ้ยมึงจะเฟคนิวหรือเปล่าวะมึงจะแกล้งแสดงละครหรือเปล่าวะมึงจะทำเป็นแบบอ่อนน้อมถ่อมตัวหรือเปล่าวะนายกแต่ดูแล้วมันเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะการไปคุยกับชาวบ้านที่มาเข้าแถวมาเรียงมาเจอกันอย่างเงี้ยดูแล้วเก่งกว่าคุณพ่ออีกนะและเก่งกว่าคุณอาอีกนะเก่งกว่าคุณทักษิณเก่งกว่าคุณยิ่งลักษณ์อีกนะในการลงพื้นที่อ่ะแล้วก็แสดงภาวะเป็นผู้นำไม่ใช่หันไปหาพี่เลี้ยงก็คือว่าใครวะเวชชัยคุณภูมิธรรมไม่มีอะไรไม่ได้หันไปถามไม่ได้ไปอะไรเลยนะเว้ยพูดจาแม่งฉะฉานเว้ยแต่คือนายกอิงก็พูดเยอะไปหน่อยคือฟังเขาให้มากจะดีกว่านะนายกนะคือเขามาร้องเรียนมาอะไรเขาเตรียมมาเขาท่องมาเขาท่องมาทั้งคืนเลยอ่ะนายกก็รับฟังเขานิดนึงไม่ต้องไปพูดมากอย่าไปพูดแซงเขาฟังเขาแล้วเก็บข้อมูลพอเขาพูดจบเราก็ค่อยตอบโต้อย่าเพิ่งแย่งเขาพูดนะตอนนี้คะแนนก็เลยนำเรื่อยเลยก็แซงคุณณัฐพงศ์นะอยู่อันดับ3ด้วยซ้ำไปอันดับ2ไม่มีเว้ยในโพยครั้งนี้เว้ยมีแต่อันดับ3เว้ยแต่ยังว่าคุณณัฐพงศ์ก็ไม่ได้ทำอะไรไงเป็นฝ่ายค้านนะแต่คุณณัฐพงศ์ไม่ได้มีเสน่ห์เหมือนคุณธนาธรไงไม่ได้มีเสน่ห์เหมือนคุณพิธาไง2คนนี้เขาข่มกันไปหมดเลยคุณณัฐพงศ์ต้องสร้างภาพขึ้นมามีการขับเคลื่อนมีเคลื่อนไหวแล้วก็สิ่งที่พูดต้องคมนะไปมาคุณสิริกัญญาแย่งซีนไปหมดอ่ะก็ถอยมาแล้วก็ให้คุณสิริกัญญาเป็นหัวหน้าพรรคไปเลยก็จะดีกว่าหรือเปล่าวะหลายคนบอกว่านายกอิงนั้นเด็กไปไอ้คนที่ว่านายกเด็กไปอ่ะผมจะบอกให้เพราะมึงอ่ะแก่ไปมึงแก่เกินแก่ไงแล้วก็ไปดูถูกไปด้อยค่าคนที่เป็นนายกที่มีอายุน้อยเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นไม่ได้อะรัฐธรรมนูญเขาจะกำหนดทำไมอะรัฐธรรมนูญทำไมไม่กำหนดว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องอายุ50ขึ้นไปล่ะทำไมมากำหนดให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเท่าไหร่วะอายุเท่าไหร่วะ35หรืออะไรเนี่ยเขาก็มาตามกติกาแล้วเขาอายุน้อยที่ไหนวะแล้วผมถามหน่อยว่าคนที่มาด้อยค่าว่านายกอิงอายุน้อยอะฝรั่งเศสแม่งมันใหญ่กว่าไทยเปล่าวะผู้นำมันก็อายุเท่านายกอิงเนี่ยเอ้าแคนาดาไปไงมันก็จอกกว่าไทยเปล่าวะเอ้าผู้นำเขาก็รุ่นดีครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮะประเทศพวกนี้เขาแม่งมันก็เจ๋งเปล่าวะเออแล้วทำไมนายกเขารุ่นดาวเขาเดียวกันนายกอิงอ่ะเพราะงั้นมึงเลิกที่จะบอกว่านายกอิงอายุอย่างน้อย
ไอ้คนที่ด่ามึงประยุมากแล้วมึงเคยเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าวะอย่าว่าแต่นายกรัฐมนตรีเลยคือเรามาดูฝีไม้ลายมือการบริหารราชการแผ่นดินดีกว่าว่าเขาอ่ะทำได้ขนาดไหนนี่เขาเพิ่งเป็นแป๊บเดียวตอนนี้คะแนนนิยมก็พวดขึ้นมาเลยนะความเป็นผู้นำมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเว้ยมันเกี่ยวกับกลิ่นเว้ยก็มาดูซิว่านายกเขามีกลิ่นไหมเขามีเวลาเขาจะพูดจาปราศรัยอะไรต้องไปหันไปถามหาถามคุณภูมิธรรมมาต้องหันไปถามคุณอนุทินมาไม่มีเวลาเป็นกินข้าวนายกแม่ก็ตักข้าวให้กับไอ้พวกกู้ภัยที่มานั่งกินร่วมโต๊ะด้วยตักข้าวให้คนนู้นตักข้าวให้คนนี้ตักข้าวให้คนไหนน่ะเออแล้วก็ตักข้าวให้คุณอนุทินด้วยนะเว้ยคุณอนุทินแม่ก็น่ารักชิบหายเลยก็ยกมือไหว้นายกอ่ะขอบคุณน่ะคือแบบมันไหว้ตำแหน่งไงเพราะว่านายกเองแม่ก็รุ่นหลานเขาเรียกคุณอนุทินนาเขาก็เรียกนาทุกคนน่ะนะเพราะเป็นน้องพ่อไงแต่เขาเรียกคุณภูมิธรรมว่าพี่ไงเอาทำไมเรียกเพื่อพี่เพราะว่าเป็นพี่รัศดาจุฬาไงเขาก็เรียกรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขาก็เรียกพี่ไงแล้วนายกอิงเนี่ยซึมซับกับการเมืองมาตั้งแต่อายุ8ขวบตั้งแต่สร้างพรรคไทยรักไทยมาคือก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาประชุมกันนักการเมืองก็มาอยู่ในบ้านเนี่ยก็ซึมซับกันมาเรื่อยบางครั้งก็ไปเที่ยวไปหาเสียงบ้างไปอะไรบ้างก็ติดรถพ่อไปกับพ่อเพราะว่าเป็นลูกคนโปรดอ่ะพ่อรักว่างั้นเถอะไอ้สองคนนั่นจะน้อยใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วนายกอิงก็โดนวิกฤตคือคนที่มีพ่อเป็นนักการเมืองมีแม่เป็นนักการเมืองนะจะมีปัญหาเหมือนกันหลายเรื่องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่นายกอิงเขาโดนสมัยเขาเรียนรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็อายุ20เปล่าวะบวกลบอ่ะ19 20 21เนี่ยเขาเรียนอยู่อ่ะแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็หนีไปอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วตัวเองก็เรียนอยู่คิดดูเด็กอายุ20อ่ะอยู่รัฐศาสตร์แล้วได้อยู่ในแวดวงอยู่ในถ้ำกลางไอ้พวกครูบาอาจารย์ที่แม่งเกลียดคุณทักษิณนะไอ้พวกเพื่อนฝูงที่แม่งเกลียดคุณทักษิณน่ะแล้วเด็กอายุ20กว่าแม่งต้องต่อสู้ต้องผ่านวิกฤตอย่างนี้แบบใครไม่เคยเจอแม่งไม่รู้หรอกกูจะบอกให้เป็นผมนะผมแม่งก็คงจะลาออกไปเรียนเมืองนอกดีกว่าเงินแม่งกูมีเป็นหมื่นล้านกูจะไปเรียนประเทศอะไรก็ได้กูทำไมต้องไปเรียนจุฬาวะนั่นแหละเขาผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้ทำให้จิตใจเขาแข็งแกร่งนะเว้ยแข็งแกร่งแล้วเขาก็มีความแค้นลึกๆอยู่ในใจเขานะเว้ยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปด้อยค่าดูฝีไม้ลายมือเขาดีกว่ามาพูดเรื่องของลูกคนที่มีพ่อแม่เป็นนักการเมืองทั้งระดับจังหวัดทั้งระดับประเทศเนี่ยมันจะต้องโดนแรงเสียดทานบางทีไปเรียนระดับมัธยมเนี่ยบางทีครูก็ไม่ใช่คนดีเสมอไปนะครูเหี้ยๆก็มีเยอะนะบางทีก็ด้อยค่าเด็กบางทีก็ถามเด็กว่าแม่ของเธอเป็นเมียน้อยคนที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วเด็กเขาก็ตอบไปว่าไม่รู้สิคะแล้วคุณครูเป็นเมียน้อยคนที่เท่าไหร่คะเนี่ยพอเด็กสวนไปงี้แม่ก็อยู่กันไม่ได้โรงเรียนนี้ก็ต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพย้ายไปอยู่เมืองนอกมันเจออย่างเงี้ยบางทีไอ้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมันไม่มีมุทิตาจิตหรอกบางทีมันหมั่นไส้มันอิจฉามันก็พยายามจะกลั่นแกล้งนะแล้วมีคุยพวกหนึ่งก็พยายามจะอวยพยายามจะเรียก็มีสองพวกนี่แหละเพราะฉะนั้นปัญหาของคนรวยปัญหาของคนที่มีชื่อเสียงมันก็มีปัญหาของเขาอีกแบบหนึ่งสังเกตดูไอ้ลูกคนมีตังลูกคนเป็นนักการเมืองก็มักไอ้พวกอยู่บ้านนอกนี่ก็มักจะส่งไปเรียนกรุงเทพหรือไม่ก็ส่งไปเรียนเมืองนอกได้แล้วครับตอนนี้มันเป็นนายกรัฐมนตรีรู้แล้วเขาก็จะสนุกนะสนุกกับการเป็นนายกนะแล้วเขาก็มีวิธีคิดมีวิธีพูดนะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ถือตัวนะเว้ยเราก็ไม่รู้ว่าสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพ
พราะว่าจริงๆชีวิตเขาเป็นคุณหนูอ่ะเขาเกิดมาเขาก็เป็นคุณหนูแล้วไงมีคนรับใช้มีข้าทาสบริวารเยอะแยะมากมายเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่การที่เขาซึมซับการเมืองตั้งแต่อายุ8ขวบเขารู้ว่าเขาจะต้องไม่ถือตัวมีลูกสสท่านหนึ่งที่พิษณุโลกเนี่ยเลี้ยงดีมากก็เป็นทำได้ทำสวนมายงชิดแล้วก็มีลูกน้องที่เป็นคนงานเยอะแยะมากมายแล้วพอลูกน้องก็เก็บมายงชิดมาให้ถุงหนึ่งเพื่อมาให้ลูกสาวท่านสสเนี่ยเอาไปกลับไปกินบ้างผมเห็นแกตาเลยผมอยู่ในเหตุการณ์พอลูกน้องเอามาให้ปุ๊บน้องเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณคนงานขอบคุณค่ะแล้วก็ถือไปนี่แหละมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์จริงๆมันไม่ใช่มาถ้าเกิดว่ามาสร้างภาพนะเดี๋ยวมันก็จับได้หลายต่อหลายคนที่เป็นอินฟินฟูทั้งหลายที่แม่งสร้างภาพว่าเป็นคนดีไอ้พวกนางงามดาราหนูรักเด็กหนูรักคนนู้นคนนี้บางทีแม่ก็สร้างภาพจริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วมันก็จะต้องความจริงมันก็ต้องปรากฏมาสักวันหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ยังเชียร์นายกอิงอยู่นะพอผมก็หาเรื่องจับผิดหาเรื่องด่าหาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะถ้าเกิดมีอะไรไม่ชอบมาพาคนเดี๋ยวเจอผมคนแรกแล้วผมก็จะวิชาญแบบสาดเสเสเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้ก็ให้กำลังใจเธอไปก่อนส่วนคนที่เป็นนักร้องเรียนตอนนี้ก็มีทีมงานกำลังเก็บข้อมูลอยู่จะต้องจัดการพวกมึงถ้าพวกมึงมันไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวจะโดนย้อนสอนแน่นอนจะบอกให้คือทำอะไรก็มันให้หอมปากหอมคอมันก็คิดถึงชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งนะมึงอย่าเพิ่งเอาการเมืองมาเป็นที่ตั้งเลยคนเขาไม่มีจันแดกไม่เหมือนพวกมึงอ่ะพวกมึงรับงานมาทีก็เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมึงก็มีแดกอยู่แล้วอ่ะบางทีมึงก็ต้องเสียสละบ้างเลิกรับงานบ้างเพราะเงินมึงก็มีอยู่แล้วไอ้งานแบบนี้มันไม่ได้เป็นผลดีต่อประเทศชาติจริงมันสงสารพี่น้องประชาชนว่ะให้เขาทำงานให้เขาโชว์ฝีมือไปเต็มที่ไปก่อนนะเชื่อกูพวกมึงนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับหรือผมทำกองทุนอิสรพลอยู่จริงๆทำมา10ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมาทำก็ทำเล็กๆทำน้อยๆไม่ได้มีอะไรบ้างปีนึงก็มีจ่ายข้าวสารอาหารแห้งสักทีนึงปีนึงก็มีจ่ายข้าวสารอาหารแห้งนอกนั้นก็เอาเงินไปให้คนยากไร้ก็ให้50บาท100บาทเนี่ยเดินแจกนิดๆหน่อยๆส่วนอาหารหมาก็เอาไปให้อาหารหมานี่ให้ทุกวันมากน้อยก็แล้วแต่มันมีหมาเยอะมากมันมีหลายโซนประมาณ 4-5 โซนที่ผมไปมีหน้าวัดกลางวัดหลังวัดปากซอยกลางซอยหลังซอยอธิบายนะแล้วเราก็ให้วนเวียนกันไปเพราะไปให้หมดไม่ได้เดี๋ยวมันหนึ่งมันไม่มีเงินให้เยอะขนาดนั้นสองมันจะเคยตัวพอมันเห็นรถเรามันจะกระดิกหางแล้วพอมันไม่ได้ก็เหมือนกับเรารู้สึกผิดก็นั่นเองถ้าไม่มีอาหารไปให้มันเราก็ขับไปอีกซอยหนึ่งก็เท่านั้นนะครับผมก็เลยทำหนังสือขึ้นมาหนังสือแต่งขึ้นมาเองครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไว้ในนี้ครบคันเลยขายลดตรง190บาทครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลนี่แหละครับแล้วหนังสือธรรมะสไตล์กิจใกล้เสร็จแล้วก็จะเปิดตัวปลายเดือนตุลาหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนี่ครับสำหรับถ้าเสร็จเรียบร้อยอาร์ตเวิร์คทำเรียบร้อยผมก็จะทำน้อยๆเล่มทำสัก30เล่มก่อน30เล่มมันจะแพงนะแต่ไม่เป็นไรจะส่งไปให้คนที่โอนเงินมาให้ผมก่อนแล้วค่อยหาเงินไปทำอีกทีหนึ่งนะครับท่านที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ
คนติดตามด้วยนะแล้วก็ดูค่ายโฆษณาถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยซื้อของด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีกระถางครับอันนี้เป็นกระถางรุ่นพิเศษนะเขียนว่ากิจโพสต์นะรุ่นพิเศษก็ราคาใบละ290บาทครับมันเป็นงานศิลปะมันเป็นงานแฮนด์เมดแล้วมันก็เป็นงานฟรีแฮนด์ช่วยซื้อกันด้วยครับไม่จำเป็นต้องไปใส่ต้นไม้อย่างเดียวครับเอาไปใส่ปากกาดินสอคัตเตอร์อะไรก็ได้นะช่วยซื้อกันด้วยครับผมกิ้งก้าเข้ามาครับ Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับเงินที่ซื้อกระถางก็จะไปเข้าช่องกิจโพสต์ Channel เพื่อที่จะไปสู้คดีกับสวสมชายแสวงการครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี